หนูบูหนูจะบูชาหนูจะสวดให้นะไปสวดที่วัดให้อี 6,000 ฝาเนี่ยหนูจะคืนพี่ภายใน10วันแต่อีหางมัน99เนี่ยหนูเอาไว้เป็นค่าครูนะวันนี้ที่สภ.เมืองอุดรธานีนางสาวไทยนามสมมุติอายุ46ปีชาวจังหวัดอุดรธานีได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีว่านางสาวกนกวรรณทองใบอ้างตนเป็นหมอดูหลอกให้ซื้อสังฆทานชุดใหญ่และเครื่องบวชอ้างทำพิธีสะเดาะเคราะห์เนื่องจากตนดวงตกหลังทำพิธีดวงก็ไม่ดีขึ้นตามคำกล่าวอ้างจึงเดินทางมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้และแจ้งข่าวเตือนภัยผ่านสื่อมวลชนนางสาวไทยนามสมมุติเปิดเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อช่วงประมาณปี2563ตนได้รู้จักกับนางสาวกนกวรรณทองใบผ่านเฟซบุ๊กโดยนางสาวกนกวรรณอ้างตนเป็นหมอดูทักข้อความมาหาตนเสนอตัวดูให้ในราคาถูกโดยมีค่าครูต่อครั้งละ199บาทตนในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่นชอบการดูดวงเป็นชีวิตจิตใจได้พูดคุยกันมาตลอดจนเกิดความสนิทสนมต่อมาเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม2566ตนตกงานจึงได้ติดต่อไปยังนางสาวกนกวรรณซึ่งได้แจ้งกลับมาว่าเรามีเคราะห์นะต้องสะเดาะเคราะห์ต้องถวายสังฆทานชุดใหญ่และเครื่องบวชรวมเป็นเงินประมาณ 6,999 บาททั้งได้แจ้งว่าอีก10วันจะคืนเงินให้จำนวน 6,900 บาทส่วน99บาทเป็นค่าครูต่อมาเมื่อครบ10วันจึงติดต่อไปแต่ปลายทางบ่ายเบียงจากนั้นนางสาวกนกวรรณแจ้งว่ามีค่าลาพานครู 3,999 บาทตนอยากได้เงินคืนจึงจ่ายไปแล้วนางสาวกนกวรรณก็หลอกลวงตนเรื่อยมารู้ตัวอีกทีก็สูญเงินไปประมาณ 53,000 บาทพอติดต่อขอคืนถี่ขึ้นตนก็ถูกบล็อกทุกช่องทางจึงปรึกษาเพื่อนๆก็แนะนำให้มาแจ้งความทั้งนี้เพื่อนได้ติดต่อไปหาเพื่อนตำรวจที่จังหวัดสุพรรณบุรีพบว่านางสาวกนกวรรณทองใบมีหมายจับยิ่งแน่ใจว่าเป็นมิจฉาชีพแน่จึงเข้ามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีถ้าหมอติดต่อมาบอกเงินที่ขอคืนเอาเรื่องไหมเอาเรื่องจริงคืนก็ยังเอาเรื่องอยู่นะใช่ค่ะก็คือเอาตรงนะถ้าพี่ได้เงินตรงนี้คืนมาพี่จะเอาไปทำบุญให้หมดเลยนี่ทำบุญของแท้เลยมันใช่ฝากคือหมอเตือนใช่ค่ะใครที่ชอบหาหมอดูตามเฟซตามโซเชียลเตือนหน่อยใช่เตือนว่าถ้าเรื่องที่เขาบอกว่าเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ต้องทำบุญสะเดาะเคราะห์มันเป็นไปไม่ได้แล้วมันเป็นมิจฉาชีพทั้งนั้นเลยอ่ะค่ะจริงๆแล้วการทำบุญสะเดาะเคราะห์เราทำเองก็ได้ไหมวัดแถวบ้านใช่ค่ะใช่ไหมไม่ต้องผ่านใครหรอกทำบุญอย่าเอาแบบความเขาเรียกได้ความดาวของตัวเองเนาะแล้วไปพึ่งหมอดูทั้งหมดมันไม่ใช่อ่ะคืออยากให้ตัวเองอ่ะเป็นเคสตัวอย่างเลยว่ามันไม่ใช่นะดีที่ว่าตัวเองเนี่ยยังหมดเงินแค่นี้คนอื่นหมดเป็นแสนน่ะคนที่เขาไปแจ้งความคนเนี้ยใช่ค่ะอ๋อมีเจ้าทุกคนอื่นหมดเป็นแสนมีค่ะเจ้าทุกเป็น10-20เลยเคสเดียวกันหมดเลย